ทำดีย่อมได้ดีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับทำชั่วย่อมได้ชั่วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสาวคนนึงเธอบอกเธอไปปฏิบัติธรรมก็ต้องทำดีสิใช่แต่ทำไมเธอจึงเจอของแถมที่เป็นผีแบบนี้ครับเธอโพสต์ลงใน TikTok ของเธอครับนี่ฮะไปปฏิบัติธรรมนะฮะที่วัดร่ำเปิงนะฮะแล้วเธอก็ไปเดินวนรอบเจดีย์โดยเล่าเรื่องปฏิบัติธรรมนะฮะว่าสิ่งที่เธอคิดที่ได้คือสมาธิและสติแต่สิ่งที่ได้กลับมาบ้านคือผีแบบนี้ฮะนี่ฮะแล้วก็มีการปรับแสงมันเป็นหน้าแบบเหมือนเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากอยู่เบาะหลังนี่เธอขับรถกลับมาบ้านคนเดียวใช่ไหมหลังจากที่เธอลาศีล8แล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น12ตุลาคมที่ผ่านมาเน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณแพรหรือคุณสวิชชาสาวขอนแก่นแต่เธอไปเรียนแล้วก็ไปทำงานเลยใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะฮะเธอบอกว่าเธอไปปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วเธอเนี่ยไปเจอภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งรู้สึกผูกพันกันนะฮะและวันที่ลาศีล8ภิกษุณีซึ่งเป็นพระผู้หญิงรูปนั้นก็บอกว่าเธอมีพลังแรงมากมีบุญเยอะมากนะฮะแต่เธอบอกว่าหลังจากที่ขับกลับบ้านไม่คิดฮะว่าจะเจอเรื่องแบบนี้คือพอเจอภาพนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยนั่งอยู่เบาะหน้าแน่นอนแล้วก็ถ่ายรูปเบาะหลังเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเหมือนพิสูจน์ว่าครับเธอเจอจริงๆและคนอื่นเชื่อว่าเธอเจอจริงๆไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนพนักพิงหัวนะฮะแต่มันมีเหมือนอะไรนูนขึ้นมาเธอก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วเพื่อนก็ปรับแสงให้หน้าเหมือนผีจริงๆเลยฮะข้างหลังท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรฮะซึ่งภาพนี้นะครับเธอบอกว่าเธอเอาภาพนี้กลับไปให้ภิกษุณีที่เธอเคารพในวัดนั้นครับดูอีกรอบนึงภิกษุณีท่านพยักหน้าแล้วทำท่าเหมือนกับคุยกับโทรศัพท์ของเธอก็คือคุยกับรูปนี้นะฮะและภิกษุณีท่านบอกว่าศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องแบบนี้แต่ว่าปฏิเสธเลยก็ไม่ได้ลงท้ายว่าไม่ใช่ว่าผู้มาปฏิบัติธรรมทุกคนจะเจอผีแต่อยากให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาบุญกันแต่สิ่งที่เธอเจอแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าเหมือนผีเข้ามาขอส่วนบุญหลังจากคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีบุญเยอะนั่นเองมีหลายคนที่คิดว่าเราคิดไปเองเขาก็เลยเอาภาพของเราอะค่ะไปปรับแสงขึ้นพอไปปรับแสงขึ้นมันยิ่งเห็นชัดเป็นคล้ายๆตาเป็นคล้ายๆกะโหลกเป็นคล้ายๆหน้าคนเป็นคนผมยาวๆอยู่ข้างหลังเราอะค่ะเหรอครับท่านบอกว่าทางธรรมะไม่ได้อยากให้เชื่อในเรื่องของพวกนี้ครับแต่ว่าจะปฏิเสธเลยทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเห็นชัดเกินไปค่ะก็วันหลังจากที่เจอแล้วก็มาหาท่านอีกรอบหนึ่งก็ได้สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไปครับเน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อเธอยืนยันว่าข้างหลังเนี่ยเธอเจอเหมือนเป็นผีจริงๆนะฮะแล้วเธอหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้หลังจากนั้นเธอขับกลับบ้านไปเจอแม่เอ้าข้างหลังนี้ไม่มีไอ้แบบนั้นแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วฮะถ้ามีอีกก็ตกใจอยู่นะและเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องทางนี้อยู่แล้วฮะหลังจากที่เธอเจอก็คือวันที่12ตุลาคมเธอนอนไม่หลับนะฮะแต่ก็มาเรื่องนี้มาโพสต์ลง TikTok นะประเด็นถัดมาก็คือว่าท่านผู้ชมคือเธอเนี่ยเป็นคนขายเครื่องรางของขลังสายมูด้วยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าพอเธอโพสต์ลงแบบนี้แล้วเครื่องรางของขลังเธอจะขายดีขึ้นหรือไม่นะฮะแล้วการที่เธอโพสต์เนี่ยอันนี้ก็ท่านผู้ชมจะเชื่อตามเธอหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะเน้นย้ำเปิดคลิปตรงที่เธอเดินรอบเจดีย์หน่อยที่เป็นรถของเธอนะฮะซึ่งข้างหลังมันไม่ได้มีพนักพิงที่มันนูนๆขึ้นมาเธอเลยเข้าใจว่าเป็นผีที่ตามขอส่วนบุญเป็นความเชื่อของเธอแต่คลิปนี้ที่เธอบอกว่าเล่าเรื่องปฏิบัติธรรมนะฮะก็คือคลิปแรกฮะคลิปแรกต้องชี้แจงให้ท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าการที่เธอได้จากสิ่งปฏิบัติธรรมแล้วเธอเป็นเครื่องหมายกากบาทว่าได้สมาธิสติเนี่ยจริงๆได้นะฮะได้นะส่วนการจะไปเชื่อมโยงกับพลังงานหรืออะไรนั้นเนี่ยบางคนที่ไปปฏิบัติธรรมก็เคยเจอแต่ส่วนใหญ่จะไม่เจอฮะซึ่งถ้าเกิดว่าสบายใจที่สุดเลยคือเราได้บุญซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญสูงสุดอยู่แล้วเราได้บุญแล้วถ้าเกิดว่าใครจะมาขอหรือถ้าเขาไม่มาขอเราให้ไปเราแผ่เมตตาไปก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่การไปปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งดีและได้สมาธิได้ปัญญามาก็เคยบวชเนนแล้วก็บวชพระก็ไม่เคยเจอนะมันแล้วแต่คนละมั้งเจอ
เจอเหรอเห็นไหมเจอเสียงแล้วแต่คนแล้วแต่คนจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะส่วนวัดนี้ได้ทุกคนค่ะได้ความชุ่มฉ่ำจากการประพรมน้ำมนต์ของหลวงปู่นะคะแต่ว่าคนเห็นคลิปแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นมานิดนึงว่าเดี๋ยวนี้ในการประพรมน้ำมนต์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่บาตรหรือว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นไม้ไผ่ตีตอกศอกแสกๆแล้วเหรอเขาใช้เครื่องพ่นสารเคมีมาฉีดประพรมน้ำมนต์ให้กับญาติโยมแล้วเหรอมีคนถ่ายคลิปนะคะแล้วก็โพสต์ลงไปใน TikTok กับคุณผู้ชมจนกระทั่งมันเกิดกระแสดราม่าตามมาแต่ว่าล่าสุดมีการชี้แจงแล้วนะคะว่าพระท่านที่อยู่ตรงบริเวณเก้าอี้โซฟาค่ะแล้วก็ใช้เครื่องฉีดสารเคมีฉีดเข้าไปคือหลวงปู่เฮงเป็นเกจิดังที่วัดพัฒนาธารามอยู่ในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะทีนี้มีการชี้แจงจากทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างทางกำนันตำบลบ้านด่านคุณสิริวุฒิกับวยาวจกรวัดก็คือคุณพิเชษฐ์สาเหตุที่ต้องใช้เครื่องแบบนี้เพราะว่ามีช่วงนึงประมาณ 3-4 ปีก่อนหลวงปู่ท่านอาพาธแล้วยกแขนไม่ขึ้นค่ะถ้าต้องให้ท่านถือบาตรแล้วก็ถือที่ประพรมน้ำมนต์น่ะมันจะต้องขยับแขนขยับหัวไหล่ต้องใช้พลังเยอะใช่ก็ใช้แบบนี้เป็นเครื่องทุ่นแรงซึ่งอันนี้ค่ะมีคนเอามาถวายนะตัวเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรแต่คือข้างในเป็นน้ำมนต์ไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ข้างในเป็นน้ำมนต์ค่ะท่านก็แค่ขยับข้อมือเฉยๆคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหลังยังไงก็ได้รับน้ำมนต์ทั่วถึงท่านไม่ต้องยกหัวไหล่เพื่อประพรมน้ำมนต์ไปถึงข้างหลังไม่เปียกด้วยฮะเป็นฝอยละอองออกมาแต่ว่านี่ข้างหน้าก็เปียกเยอะอยู่นะพี่เจถ้าโดนเต็มๆไงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เปียกแบบชุ่มแล้วท่านแก่ชราแล้วค่ะ96ลองนึกภาพตามนะเอาคิดง่ายๆเลยคุณผู้ชมคนแก่96เจ็บแขนด้วยแต่ทีเนี้ยท่านป่วยแล้วท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะลูกศิษย์ลูกหาอยากจะมาเยี่ยมบางคนก็อยากจะได้รับพรได้ปรับพรมน้ำมนต์ก็เลยปรับไปใช้วิธีนี้แต่ว่าเพื่อความสบายใจทางแพทย์ที่นั่นเนี่ยโรงพยาบาลกาบเชิงก็เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจให้น้ำก็ไม่ได้สกปรกไม่ได้มีอันตรายอะไรแล้วแพทย์ก็เลยกำชับทางวัดกลับมาใช้เสร็จล้างไอ้ตัวถังเนี่ยให้สะอาดทุกครั้งก็แล้วกันแล้วเก็บแยกอุปกรณ์อันนี้กับอุปกรณ์ทางการเกษตรไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิดความเข้าใจผิดเอาไปฉีดโอ้ไม่ได้ของหลวงปู่เฮงเดี๋ยวเขาหยิบเป็นดราม่าถึงขั้นทางอำเภอต้องทำหนังสือแจ้งชี้แจงไปถึงผู้ว่าเลยนะใช่แต่ก็คือต้องบอกนะฮะว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยท่านเจตนาดีจะให้ญาติโยมได้รับน้ำมนต์ทั่วถึงแล้วในนั้นไม่ใช่สารเคมีเป็นน้ำมนต์แต่ถ้าใครไม่เข้าวัดแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปที่นั่นก็ได้นะแต่คนเนี่ยหลายๆคนเขาก็เข้าใจเจตนาท่านดีครับ